อีกหนึ่งเรื่องราวครับเมื่อวานนี้ EP ีแรกมาโอ้โหติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะฮะกำลังพูดถึงนางนา่งสะพยพระขนงอานนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวคําว่าเจ้าตัวคือพระนางของเรื่องก้าวจิรยุก็น้องหมายโฟอีฟฟิทแบคครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ว่าพวกเราตื่นเต้นนะตัวเขาทั้งคู่ ก็ไม่คาดฝันฟิดแบกดีทวิตเตอร์เล่าให้ฟังเลยว่างานนี้เล่นดีทั้งคู่เป็นคอมเมดี้ที่ดีมากๆกลมกล่อมและคร,คร,คร,ครบรถจริงๆรงน่ารักมากๆเลยส่วนอยา่เขาชอบฉากที่ต้องก้าวที่มากข,ของเราเนี่ยลองลิเกจีนน้องไม่หรือ,อว่านังนากันเองนะครับหลายคนก็ชอบฉากนี้นะที่แบบว่าไปตะโกนกลางทุ่งนานนะบอกซีนเนี้ยเหมือนกับว่าพี่มากสอนน,งน,งนงางนาควากันก็ไม่รู้และสองงากก่อนนั้นคือวลีเดทที่ตอนนี้ทุกคนต้องพูดกันนะคือแม่จุ๋มจิ๋มของพี่ทำไมฟังแล้วรู้สึกแบบคนลุ อะอนแอ์ไปแค่หนึ่ง EP เองอย่างที่บอกนะครับว่าเจอทั้งคู่แล้วเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเลยนะฮะเลิ่มขนาดไหลกับกระแส EP แรกตอนนี้ครับไปถามทั้งคู่เลยจ้าเชิญค่ะพอใจไหมติดเทรนด์ทวิ t เตอขนาดนี้เป็นไงครับแอปปี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่ที่ดูกันเยอะค่ะนี้แล้วก็ ได้กําลังใจเยอะมากค่ะแล้วก็แบบในเทรนทวิตเตอร์เราก็ไปส่องแท็กอ่านอยู่นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะ <laughs> ผลงานการแสดงคันแร่ของเราไ้ไหมอุยมันมันเขินเขินนะหรือแบบอมันเขินแหละเออแล้วก็ค่อนข้างพอใจค่ะแล้วก็แฮปปี้มากที่แบบเพนฟีดแบ็ออกมาดีค่ะ ล้วก็โทรบอกพ่อบอกแม่ว่าจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะเออ,เออบอกเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยละครจะมาแล้วนะสาวเธอต้องดูละครชั้นนะอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนในวงโฟอีฟนี่ช่วยกันโปรโมทนะเต<อ>็อยู่นะใช่ใช่ใช่โฟอีฟ e มันรอดูมันอยากแซวมีคนชอบมีคนติดตามดูเราอพอใจอยู่แล้วนะครับรู้สึกดีแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออยากให้ติดตามต่อๆไปเพราะว่ามันจะค่อยคสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันมันมีเซอร์ไพรส์ทุกตอนอ่ะอืม ครับมีฉากกล้้ิเดวยใช่ครับใช่ครับเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอรร์์ไพสลิเกเนี่ยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะละครนางหน้าเซอร์ไพรส์พระขนงเนาะก็อีพีแรกผ่านไปแล้วอีพีต่อไปก็จะดุเดือดขึ้นเข้มข้นมากๆอย่างที่พี่ก้าบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มันเยอะเนาะใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องเวิร์กพอยนะครับยี่สิบสองนะจ๊ะ นยกนิ้วไวมากยีามนะจ๊ะคุณก้าจิรยุคืนนี้ห้ามพลาดค่ะกับอีพีสองนะคะบอกเลยมาถึงตอนที่นางนาคเนี่ยจะต้องเลือกระหว่างผู้ชายที่พ่อแม่เลือกให้กับผู้ชายที่หัวใจเลือกเองและพลาดไปได้เลยนะคะมีฉากเลิฟซีนของคุณก้าจิรยุและน้องไมล์โฟอีฟพระนางของเรื่องนี้ด้วย ห้ามพลาดนะคะละครนางนาคสภัยพระขนงวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มทางช่องเวิร์กพอย์ของเรา EP 2วันนี้บอกเลยว่าศาสตร์นี่หนึ่งทุ่มนะครับจัดไปนะครับ